เรื่องของกระเทยบวชพระนี่ก็อืมเริ่มจากนายต๋องกับนางอุดมนี่เป็นผัวเมียกันมีลูกสี่คนคนที่หนึ่งคนที่สองนี่เป็นผู้หญิงคนที่สามเป็นผู้ชายส่วนคนที่สี่ก็เป็นผู้หญิงอีกต่อมานายต๋องผู้เป็นพ่อก็ถึงแก่กรรมไปเหลือแต่นางอุดมที่เลี้ยงดูลูกทั้งสี่คนด้วยการค้าขายเล็กๆน้อยๆคุณสนอเนี่ย รู้จักกับนางอุดมคุ้นกันมานานตัวนางอุดมนั้นเป็นคนมาจากที่อื่นมาทํางานเป็นลูกจ้างร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเสร็จแล้วมาพบรักกับนายต๋องที่ทํางานอยู่ที่ร้านเดียวกันพอแต่งงานกันแล้วนายต๋องก็เอานางอุดมมาอยู่บ้านด้วยแล้วก็มีลูกด้วยกันสี่คนที่ว่าเนี่ยนายต๋องเสียชีวิตหลังจากที่ลูกคนเล็กลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงปี ขณะที่นางอุดมก็ลาออกมาค้าขายอยู่กับบ้านเพื่อจะได้ดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดคุณสนอไปนั่งกินอาหารตามสั่งหน้าบ้านนางอุดมบ่อยๆได้เห็นลูกๆแต่ละคนของนางอุดมมาตั้งแต่อย่างเด็กและได้เห็นนิสัยพฤติกรรมของแต่ละคนว่าเป็นยังไงลูกสาวทั้งสามคนก็ขยันขันแข็งช่วยผู้เป็นแม่ทำมาค้าขายแล้วก็เป็นเด็กขยันเรียน แต่มีอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่ยอมรับความเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คือเจ้าลูกผู้ชายนี่แหละคนที่สามเนี่ยชอบแต่งหน้าทาปากออกอาการกระตุ้งกระติ้งมาตั้งแต่เด็กสาเหตุที่ทำให้อ่าเจ้าคนเนี้ยที่ชื่อในเบิ้มเนี่ยต้องเป็นอย่างเนี้ยน่าจะเป็นเพราะสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวที่มีแต่ผู้หญิงล้วนๆอาการกระตุ้งกระติ้งเด่นชัดขึ้นเมื่อในเบิม้มขึ้นมัธยมต้น บางครั้งถูกแย่นิดแย่หน่อยหยอกหน่อยก็ร้องวีดวายออกอาการของคนเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจนเวลาคุณเสนอไปนั่งกินอาหารตามสั่งแล้วเห็นในเบิ้มออกอาการสะบัดสะบิ้งแล้วก็ได้แต่อมยิ้มกับท่าทางของมันแต่บางครั้งก็โอเวอร์ไปหน่อยอยากจะเอาเท้ายันก้นในหัวทิมหัวตําไปเลยแต่ก็ได้แค่คิดเท่านั้นแหละครับเพราะจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ลูกๆของนางอุดมเรียนจบมัธยมปลายกันทุกคนรวมทั้งนายเบิ้มด้วยแต่ไม่มีใครเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพราะว่าผันตัวเองไปทำงานตามห้างร้านต่างๆนายเบิ้มเนี่ยไม่ชอบชื่อนี้อามากๆในชื่อเบิ้มนี่นะเวลามีใครเรียกเบิ้มมันจะทำหน้าตาเงางอไม่พอใจแต่เวลาใครอ่าเรียกเอมมี่นี่โอมจะยิ้มเต็มหน้าเลย นางอุดมก็เรียกลูกชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเอมมี่เอ้ยขาในเบิ่มขานรับเสียงดังแจวเสิร์ฟน้ำให้ลุงทีสิลูกสักพักในเบิ่มก็เดินถือแก้วน้ำบอ,อกมาวางบนโต๊ะที่คุณสนอนั่งอยู่คุณสนอกก็มองในเบิ่มด้วยความชื่นชมเพราะขาของมันเรียวขาวจัวหาขนหน้าแข้งไม่มีแม้แต่เส้นเดียวเหนือเอวขึ้นไปก็เห็นหน้าอกหน้าใจเบ้อเลย เป็นการฉีดสารชนิดหนึง่งทำให้มีขนาดใหญ่แม้แต่หน้าอกพี่สาวมันยังชิดซ้ายเลยอ่ะคุณสนอกก็เรียกมันเออบ้มฮบ่มบมอ,อ,อะไรไม่รู้หนูชื่อเอมมี่ค่ะเออเอมมี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลงจากรถเมื่อเช้านี่เองอะลงุงมาคนเดียวเหรอย่าลุงทำไมไม่ชวนผัวมาด้วยอะ่ะอุ้ยผัวหนูธุรกิจเขาเยอะมาก็เสียงานแย่สิคะลงุง นี่ไปทํานมอะไรนักหนาวะนะฮะผัวหนูก็ให้ทําก็ทําไม่ใช่เงินหนูสักบาทเออแล้วไอ้ไอ้ไอ้พันนั่นตัดทิ้งหรือยังเออยังคะลุงติดต่อหมอไว้แล้วหมอนัดอีกสามเดือนให้ไปผ่าตัดแปลงเพศได้คราวนี้หนูจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวเสียทีแต่หนูยังทำใจไม่ค่อยได้เลยกลัวเจ็บอ่ะอ้าวอยากจะเป็นผู้หญิงก็ต้องทนเจ็บเอาหน่อย นางเอมมี่หรือว่าในเบิ้มกัเธยสวยเลิศประจำชุมชนก็เดินนวยหน้าสายก้นกลับเข้าห้องนอนสักพักนางอุดมผู้เป็นแม่ก็เดินมานั่งคุยด้วยฉันนี่หนักใจอยู่เหมือนกันมันมารบร้าให้ฉันไปอยู่กับมันแต่ฉันไม่อยากไปหรอกอ้าวทำไมอ่ะฉันไม่เคยอยู่เฉยๆอ่ะสิอ้าวหากถึงคราวสบายมันก็ต้องทำใจอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสีฉันกลัวไปแล้วจะไม่มีอะไรทำมันจะอึอดอัดเอา ก็อ,อยู่ไปเดี๋ยวก็ชินเองแหละฉันอยากจะอยู่บ้านมากกว่านางเอมมี่มันโทรมาหลายวันแล้วบอกให้ฉันเลิกขายของไปอยู่กับมันจะได้สบายๆไม่เหนื่อยเหมือนกับที่เป็นอยู่นี่เอาก็ลองไปอยู่ดูสักพักก่อนก็ได้ฉันน่ะห่วงลูกๆไอ้มันไปคนเดียวอะฉันยังไม่ห่วงเลยก็มีงานทํากันทุกคนแล้วยังจะต้องห่วงอะไรอีกอะอืมแหมพี่ก็เห็นมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นอะยังไม่ได้แต่งงานเลยสักคนหนึ่ง ก็ได้ยินไว้เบิ่มว่ามาอยู่เป็นอาทิตย์ไม่ใช่เหรอถึงจะกลับก็ยังมีเวลาตัดสินใจอีกหลายวันในยังไงก็ค่อยตัดสินใจอีกทีก็แล้วกันนางอุดมผู้เป็นแม่เนี่ยเหมือนจะยังยืนกรานในคาพูดเดิมเพราะเป็นห่วงลูกสาวทั้งสามคนที่ยังไม่มีครอบครัวแต่ว่าคุณสนมองว่าไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องเป็นห่วงเพราะว่าลูกสาวทั้งสามคนของนางอุดมก็ไม่มีใครประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทาง หากไปอยู่แล้วอยู่ไม่ได้ก็กลับมาก็คิดซะว่าไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศให้กับตัวเองบ้างช่วงที่คุณสนอไปนั่งกินข้าวผัดนั้นไม่มีลูกค้าคนอื่นก็เลยได้นั่งคุยกับนางอุดมนานหน่อยลูกสาวทั้งสามคนก็ไปทํางานต้องทําทุกอย่างเองคนเดียวส่วนนายเบิ้มรู้ว่านางเอมมี่นี่ก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องอ่ะไม่เรียกก็ไม่ออกมาคงจะอบผิวมันหรืยอยังไงก็ไม่ทราบคุณสนอก็บอกว่าเออดีนะลูกลูกไม่เกเรนะโอ้ยพี่ ฉันกัดฟันสู้มาโดยตลอดตั้งแต่พ่อเขาเสียไปเนะี่ยฉันไม่เคยได้กินอิ่มเลยสักมื้อเลยจะเอ,เอาอะไรเข้าปากแต่ละทีก็นึกถึงหน้าลูกอยู่นั่นแหละแถวนี้หลายครอบครัวก็ไม่ได้เท่านี้นะอ่าก็เหมือนอย่างครอบครัวของฉันเหมือนกันทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นว่าเมื่อก่อนทํามาหากินสุจริตไม่รวยก็ขอให้พออยู่พอกินก็พอแล้วเออแล้วพี่คิดยังไงกับไอ้เบิ้มมันนะ ก็เห็นได้ยินมันว่าอีกสามเดือนหมอนัดไปผ่าตัดแล้วไม่ใช่เหรอก็เป็นความโชคดีของมันอะดูพวกที่โตเต๋อยู่แถวนี้สิมีใครไปได้ดีเท่ามันบ้งละ่ะคุณสนอพูดถึงพวกกระเทยในชุมชนที่ปล่อยตัวมีทั้งอ้วดเป็นยักษ์และผอมเป็นไม้เสียบผีฉันมีลูกชายแค่มันคนเดียวตอนนี้มันยังไม่ได้ผ่าตัดฉันอยากให้มันบวชสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งเอ,อพี่ว่าไงอ่ะโอ้ย หน้าอกมันใหญ่ยังกับบุขาเหลากาเดี๋ยวพระเนนก็แตกตื่นกันทั้งวัดมันจะดีรึว่าไหนไหนมันก็จะผ่าตัดแล้วอ่ะผ่าตัดแล้วค่อยมาบวชก็บวชพระไม่ได้ก็บวชชีเอาก็ได้มันเป็นผู้ชายนะพี่ก็ดูตอนนี้รูปร่างหน้าตาน้าอกหน้าใจมันใช่ผู้ชายหรือเปล่าวะ่ะนางอุดมก็อึ้งกับคาพูดของคุณสนะแต่ดูเหมือนความตั้งใจยังไม่ทิ้ง เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีลูกชายเพียงคนเดียวก็อยากให้บวชตามประเพณีเก่าแก่ที่เชื่อกันมาแต่ว่าลูกชายเพียงหนึ่งเดียวของนางอุดมก็มาเป็นเะอย่างนี้คุณสนอท่วงติ้งไปก็เพราะกลัวว่าถ้าบวชแล้วพระเนนจะแตกตื่นเอาและที่สําคัญก็คือเจ้าตัวจะยอมบวชหรือเปล่าเพราะมันแสดงออกไปทางผู้หญิงอย่างเต็มตัวแล้วสองวันต่อมาคุณสนอก็ได้รับการแจ้งข่าวจากนางอุดมว่า ลูกชายคนเดียวมีความประสงค์ที่จะบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์โดยนางอุดมก็วานในคุณสนอช่วยเป็นธุระเกี่ยวกับทังวัดซึ่งคุณสนอก็ปฏิเสธไม่ออกแต่ก็ยังติดใจไม่หายเพราะคนที่จะบวชน่ะอ่อนแอนอรชรเหลือเกินเมื่อได้รับเกียรติให้ทําหน้าที่นี้แล้วก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องออกไปวัดไปสอบถามหลวงพ่อถึงลำดับการต่างๆหลวงพ่อก็สอบถามว่าคนที่จะบวชนะ่ะมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่า แล้วท่านก็บอกถึงข้อห้ามต่างๆให้ฟังซึ่งคุณสนอ,อก,ก็มองว่าไอ้เบิ้มไม่ได้ผิดข้อห้ามแต่อย่างใดแกก็ไปบอกนางอุดมให้เป็นที่รับทราบตอนนั้นไอ้เจ้าเบิ่มหรือว่าน้องเอมมี่ก็นั่งอยู่ด้วยและคุณสนอ,อก,ก็สอบถามคนที่จะบวชว่าตั้งใจที่จะบวชจริงหรือเปล่าเจ้าตัวคือนายเบิ่มก็ยืนยันจะบวชทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววว่ามันจะบวชสักนิดเดียวเมื่อได้วันแล้วก็ไปบอกกับหลวงพ่อ ไม่มีลำดับการมากอะไรเพราะเป็นการโกนหัวแล้วบวชเลยเจ้าตัวเขาต้องการอย่างนี้บอกเพียงแต่ว่าแฟนหนุ่มไม่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยไม่รู้สาเหตุว่าอะไรถึงไม่ยอมมาแต่ถ้าจะให้เดาก็คงเดาว่าแฟนหนุ่มมันคงจะอายที่จะมาร่วมงานบวชเมียมันนั่นเองจะด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าไม่รู้ที่ทําให้ในายเบิ้มหรือน้องเอมมี่ดูเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็มาบอกว่าไม่บวชแล้วจะกลับแล้วแต่สักพักก็กลับลำบอกว่าจะบวช ซึ่งคุณสนอก็บอกว่าตัดสินใจให้ดีเพราะเป็นการบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาไม่ใช่บวชแก้บนอะไรพอถึงวันที่กำหนดนางอุดมก็ใช้กันไก่ตัดผมยาวสลวยดำครับให้ลูกชายตามโดยญาติพี่น้องแล้วคุณสนอก็ลงมือโกนหัวให้ในายเบิ้มด้วยมือของแกเองนายเบิ้มมีเวลาเพียงแค่คืนเดียวก็จะหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัตแล้วคุณสนอก็ไปหาหลวงพ่อทิวัดเพื่อบอกถึงความพร้อม หลวงพ่อก็นัดให้ไปวัดตั้งแต่ตีสี่เพื่อทําการบวชเวลาตีห้าคนบวชขานานาคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะวัดที่นายเบิ่มไปบวชนั้นเป็นวัดในสังกัดมหานิกายแค่ว่าตามพระพี่เลี้ยงก็ห่มผ้าเหลืองได้แล้วนะคุณสนอก็ทําเหมือนกับเป็นเจ้าภาพเสเองพอตีสี่ก็บึ่งไปบ้านนางอุดมเพื่อเตรียมความพร้อมแต่พอไปถึงก็กลับเกิดโกลาหนโอลมานเพราะคนที่จะบวชเมาไม้ไม่ได้สติอย่าว่าแต่จะจับลุกขึ้นยืนเลย ขนาดจับลุกนั่งยังอ่อนไปทั้งตัวแถมเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็หลวมโกรกเปิดโชว์เนื้อหนังขาวจัว้วจนกระทั่งคุณสนอต้องถอยออกมาในเบิ้มไม่ได้เข้าสู่ร่มกาสสะวะพัดเพราะเมาเหล้าเมาเบียกลิ่นคลุ้งอบอวนไปทั่วทั้งห้องนางอุดมผู้เป็นแม่ก็รู้สึกผิดหวังมากเพราะได้บอกญาติิและคนรู้จักกันไว้เยอะเมื่อมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็ไม่รู้จะทำยังไง แต่ที่แน่ๆก็คือไม่มีการบวชเกิดขึ้นเพราะไอ้เบิ้มนอนแผลหลาไม่ยอมลุกพอตีห้าคุณสนอก็บึงออกไปวัดตามลำพังเพื่อแจ้งกับหลวงพ่อถึงเรื่องนี้หลวงพ่อก็แค่พยักหน้าแล้วก็ขอตัวเพื่อจะออกไปบินทบาทโดยมีพระลูกวัดและเนนน้อยไปด้วยคุณสนอก,กลับไปที่บ้านนางอุดมอีกครั้งได้เห็นสีหน้าของแต่ละคนแล้วไม่มีความสุขเอาียเลยเมื่องานบวชมีอันต้องล้ม คุณสนอก็ขอตัวกลับเพราะถือว่าหมดหน้าที่แล้วเออคนเราหากบุญไม่ถึงผ้าเหลืองแล้วอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นในเบ่มที่คุณสนอเล่าให้ฟังคนนี้ล่ะครับคำโบราณที่ว่าเมื่อมีลูกชายก็หวังใจจะให้บวชนี่เป็นคำพูดที่ได้ยินกันมานาน แล้วก็เป็นความจริงของคนไทยที่มีลูกชายเนี่ยนะจุดมุ่งหมายอันสูงสุดอย่างหนึ่งก็คือหวังจะให้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่เข้ามาบวชในวัดนั้นชาวไทยก็ถือว่าได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวมีการมีงานทําเป็นหลักเป็นฐานสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่อีกต่อไปที่นี่คุณธงชัยเนี่ยมาตอนที่ลูกชายเรียนจบแล้วหางานทําไม่ได้ แกก็พยายามวิ่งเต้นตามเส้นสายขายงานต่างๆที่พ่อรู้จักเพื่อจะฝากลูกทำงานซึ่งหลายคนก็รับปากเป็นอย่างดีแต่ว่าเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วลูกชายก็ยังไม่ได้ทำงานสักทีก็ทำให้ธงชัยในคิดถึงเพื่อนๆที่มีลูกสาวเวลาฝากเขาทำงานมักจะไม่ค่อยลำบากเหมือนกับลูกชายความหวังของพ่อแม่ที่ส่งเสียลูกเรียนทุกคนตังก็อยากจะเห็นลูกๆมีหน้าที่การงานทำเป็นหลักฐานมั่นคง นอกจากจะแสดงถึงความสามารถของลูกเองแล้วยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นความนับถือต่อสังคมเป็นเครื่องบ่งถึงความเป็นผู้มีอนาคตที่ดีคนหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ปล่อยบีหน้ามีตาไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชราถ้าลูกไม่มีงานทำอย่าว่าแต่จะเลี้ยงดูพ่อแม่เลยเลี้ยงตัวเองก็ไปไม่รอดอยู่แล้วพ่อแม่นอกจากอยากจะเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วยังหวังที่จะได้พึ่งพาอาศัยยามแก่ ธงชัยก็บอกกับลูกอยู่เสมอบอกว่าเอาเธอลูกเอ้ยอย่าไปมุ่งหวังว่าใครเขาจะช่วยเราได้ดีว่าตัวเราเลยหาสมัครทำงานหลายๆที่เขา้าก็คงจะมีสักแห่งแล้วที่เขารับไว้ทำงานเองนั่นแหละจากนั้นอีกเกือบปีคมสันลูกชายจึงได้ทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เป็นงานที่มีไรายได้พิเศษซึ่งทำไรายได้พอสมควรสามารถจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางบ้านแล้วก็ค่าเล่าเรียนของน้องๆก็ได้อาศัยคมสันพี่ชายเนี่ย เขาทำงานอยู่เพียงปีเศษๆในกรุงเทพก็ซื้อที่ดินได้แปลงหนึ่งแถวบางแคซึ่งเป็นความภูมิใจที่พ่อแม่พูดคุยอวดชาวบ้านได้ไม่รู้จบวันหนึ่งคมสรรกลับไปเยี่ยมบ้านทางภาคเหนือแล้วก็พาเพื่อนสาวคนหนึ่งไปเที่ยวด้วยเธอเป็นสาวสวยรับราชการเป็นครูอยู่ที่พิจิตรแม่ของคมสรรก็แสดงอาการพอใจจนออกนอกหน้าว่าอยากจะได้เธอมาเป็นลูกสะใภ้เคยไปเที่ยวบ้านพ่อแม่เขาได้ยัง่ะลูกฮะ เคยไปสองสาครั้งครับแม่ฐานะทางบ้านเขาเป็นยังไงบ้าง่ะลูกก็ดีนะครับแม่ดีกว่าทางเราหรือเปล่าลูกคือว่าเขาอยู่ดีกินดีครับแม่ก็อยู่กันแบบเรียบเรียบก็เหมือนกับพวกเราโดยทั่วไปแล้วท่าทางเขาพอใจลูกบ้างไหมล่ะโอ้ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยแม่แม่ว่าลูกก็มีงานมีการทําแล้วนะควรจะมีครอบครัวมีย่าวเรือนสัที แล้วก่อนจะมีลูกเมียก,ก็ควรจะบวชเรียนตามประเพณีเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่จะได้ช่วยฉุดพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ด้วยไงล่ะลูกแม่นี่ชอบขยันขยอคมสันเสมอแต่คมสันก็บ่ายเบี่ยงบอกรออีกสักพักหนึ่งค่ะเพราะตอนนี้ยังไม่พร้อมเออย่างนั้นก็ควรจะมั่นหมายกันไว้ก่อนนะลูกนะเพื่อให้เป็นที่แน่นอน แม่เขาก็ไม่ค่อยสบายใจที่จะปล่อยลูกชายบาย่บายเบี่ยงคมสันก็เลยจำยอมแม่ไปขอมั่นทางฝ่ายหญิงไว้ก่อนซึ่งจะได้กำหนดการแต่งงานกันอีในภายหลังเพราะว่าปัญหาที่สำคัญก็คือคมสันจะต้องบวชเสียก่อนเพราะว่ายังไม่ได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทางฝ่ายหญิงเขาก็เห็นด้วยแม่ก็พูดกับคมสันเหมือนกัใจร้อนจากการที่จะได้ลูกสะพ้ายบวชสักเจ็ดวันก็พอในะลูกนะอุย้ยไม่ได้หรอกแม่ทำไมอะลูก ก็พอบวชเสร็จแล้วเรื่องอย่างอื่นมันจะได้เรียบร้อยไปด้วยแม่ไม่อยากจะให้แช่ไว้นานเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะลูกนะแม้ว่าจะมั่นหมายกันไว้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแม่จะไม่ไว้ใจเขาแต่เพราะเคยเห็นเรื่องอย่างเนี้ยมันเคยมีมาแล้วเออคือสําหรับผมนะแม่ถ้าบวชนี้ก็ต้องบวชไม่น้อยกว่าสามเดือนน่ะคือหนึ่งพรรษาไม่เห็นจําเป็นเลยลูก อ่ะแล้วแม่จะให้ผมบวชทำไมครับอ้าวก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามประเพณีสิลูกถ้าไม่บวชก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกเนรคุณเพราะว่าจะไม่ได้ฉุดพ่อแม่ขึ้นจากนรกอันนี้ตามประเพณีโบราณนะผมก็กลัวจะเป็นคนเนรคุณถึงไม่อยากบวชเพียงแค่สามวันนะแม่ไม่มีใครเขาว่าอะไรลูกหรอกแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทุกวันนี้ใครเขาก็บวชกันแค่ เจ็ดวันเก้าวันทั้งนั้นแหละบวชนานก็เสียเวลาเอ,อผมขอถามหน่อยจต่แม่แม่ก็เคยมีพ่อแม่แล้วก็ยังได้เป็นพ่อคนแม่คนมาแล้วด้วยแม่คิดว่าพระคุณของพ่อแม่เนะี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอะแม่เฮาถามแปลกแปลกแม่ก็ไม่รู้มันมีมากน้อยเท่าไหร่เราเคยแต่ได้ยินท่านปรณนาไว้ว่าไม่สามารถจะปรณนาคุณของท่านทั้งสองได้เปรียบฟ้าก็แคบเกินเปรียบแผ่นดินก็เบาไป สรุปแล้วก็คือประคุณพ่อแม่นะ่ะมีมากที่สุดเลยล่ะลูกทําไมอ่ะเอ,อถ้าอย่างนั้นผมก็คงต้องบวชนานเพราะว่าถ้าบวชเพียงไม่กี่วันนะ่ะแม่ลองคิดดูว่ามันจะทด,ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ยังไงอ่ะแม่อุ้มผมอยู่ในท้องก็ต้องก้าเดือนน่ะถ้าผมบวชแค่เจ็ดวันผมก็เนรคุณแม่แล้วก็อีกอย่างเพียงเจ็ดวันผมจะไปได้อะไรจากการบวชอ่ะคิดดูแล้วมันไม่คุ้มกับการลงทุนด้วยนะ่ะแม่เพราะว่าการบวชทุกวันเนี้เท่าที่ผมทราบ เครื่องบริขารต่างๆที่จะใช้บวชนั้นก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมันแพงมากอ,ะอ่ะแม่คงจะไม่ยอมให้ผมบวชเงียบๆใช่ไหมล่ะสรุปแล้วการบวชก็เป็นการลงทุนที่ไม่ใช่น้อยถ้าบวชเพียงเจ็ดวันมันไม่คุ้มกับการลงทุนหรอกแม่ผมคงจะมีความรู้สึกกระดากมากเลยถ้าใครจะมาเรียกผมว่าทิศนั้นก็ไม่ต้องบวชอะ่ะแม่ตัดบทเอาง่ายๆคมสันก็เลยไม่ได้บวชแล้วเขาก็คิดว่าเป็นการดีแล้วถ้าจะบวชเพียง สี่ห้าวันไม่บวชเลยดีกว่าใครจะว่าเขาไม่ใช่ชาวพุทธแท้หรือว่าชาวพุทธเทียมอะไรก็ช่างเขาเหอะที่ไม่สบายใจก็คือถ้าการบวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้จริงเขาคงพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไปแล้วความจริงพ่อก็เห็นด้วยกับคมสันแต่ก็ไม่อยากจะขัดใจแม่คมสันก็เลยเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อหาเงินแบ่งเบาภาระทั้งครอบครัวของพ่อแม่ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเพื่อตั้งหลักฐานให้ชีวิต การแต่งงานของเขาดําเนินไปอย่างราบรื่นแต่การที่แม่ไม่ให้คมสรรบวนชนี่ชาวบ้านต่างก็เล่าลือกันว่าแม่น่ะอยากจะได้ลูกสะพ้าครูเหอที่จะมีหลานเกินไปจนทําให้ลืมนึกถึงประเพณีว่าลูกผู้ชายที่เกิดมาแล้วทุกคนจะต้องบวชไม่อย่างนั้นเขาก็จะเหมือนกับคนเกิดมาแล้วไม่โตจะเป็นบาปติดตัวไปตลอดชาติไม่สิ้นสุดทําให้ชีวิตการงานไม่ก้าวหน้าแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จในการครองชีพ เรื่องนี้เองที่ทําให้แม่เนี่ยเก็บมาคิดแล้วก็คงจะเกิดความหวาดกลัวว่าลูกตัวเองจะไปไม่รอดเหมือนที่ชาวบ้านเขาซุบซิบกันเอาอย่างยีนักคมสันแม่จะยอมให้แกบวชบวชกี่วันก็ได้เท่าที่แกะจะอยู่ได้อะถ้าได้เป็นสมภารเจ้าวัดไปเลยเนะี่ยแม่ยิ่งจะอนุโมทนาสาธุในกุศลของลูกด้วยแม่พูดคล้ายๆประชดประชันแต่ความจริงแม่ก็เพิ่งคิดได้ว่าเป็นการดีซะอีกที่คมสันจะบวชตั้งสามเดือนเพราะว่าจะได้มีความรู้เรื่องพระาศาสนาบ้าง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงยังไงเสียคมสันก็คงจะบวชนานว่าน,นั้นไม่ได้เพราะว่างานที่ลาเนี่ยลาได้เพียงจํากัดแล้วก็จะต้องแต่งงานอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคนหนุ่มที่มีอนาคตอย่างคมสันคงไม่มีใครจะคิดบวชไปยนตายแน่กลัวแต่ว่าจะบวชได้ไม่ครบสามเดือนยังไม่ทันออกพรรษาก็เตรียมจะศึกหาลาเพศกันเสียแล้วแม่ก็เลยยอมให้บวชแล้วก็จัดการตามความประสงค์ทุกอย่างที่คมสันต้องการ คมสันก็เห็นว่าตอนที่บวชนี่นิมนพระมาเทศดีกว่าจ้างคนมาร้องไห้ทำขวัญหนาไม่ให้มีการเลี้ยงเล่าในงานบวชแล้วก็ให้ทำอย่างเงียบๆซึ่งทั้งสามอย่างเนี้ถึงแม่แม่จะไม่พอใจคือแม่เนี่ยต้องการจะให้มีการทำขวนนัญนาคตามประเพณีของชาวบ้านแถวนี้เขานิยมยิ่งได้หมอทำขวัญดีๆดังๆมีชื่อเสียงก็ยิ่งมีหน้ามีตาแล้วก็งานอย่างเนี้ย ถ้าขาดความสนุกสนานรื่นเริงแล้วแขกที่มาในงานเขาก็จะตำหนิได้ตัวชูโรงที่จะทำให้สนุกสนานก็คือเล่าอย่างงานบวชทิศแก้วมาเดือนก่อนนี่ตั้งงบประมาณสำหรับค่าเล้าอย่างเดียวต้งสามหมื่นแล้วก็ไม่เป็นการผิดหวังที่มีคนมาร่วมงานมากมายเป็นประวัติการซึ่งแม่ก็หวังเหลือเกินว่าลูกแม่ก็ต้องไม่น้อยหน้าคนอื่นเขาแม่ต้องการที่จะให้มีคนเป็นจำนวนมากมารับรู้ร่วมเห็นในการบวชลูกชาย ถ้าจัดงานได้ใหญ่โตคนเขาก็จะยกย่องแต่แม่ก็ต้องยอมตามความประสงค์ของขมสันเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นขมสันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ประโยชน์แล้วก็ทําให้เกิดความพุ่มเฟือยต่อค่าใช้จ่ายในภาวะปัจจุบันถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นอาจจะทํากันได้เพราะว่าข้าวปลาอาหารทุกอย่างไม่ได้ซื้อล้วนเป็นของชาวบ้านเ็าจัดหามาช่วยเหลือกันความสนุกสนานรื่นเริงก็เป็นไปอย่างฉันพี่น้องไม่ได้เป็นไปเพราะประโยชน์เพราะเห็นแก่หน้า อย่างปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้คมสันคิดได้ในช่วงที่ตกงานเพราะว่าบางวันไม่ได้ออกไปไหนคลุกอยู่แต่ในห้องก็เฝ้าอยู่แต่กับกองหนังสือของตัวเองหมดของตัวเองแล้วไปถึงกองของพ่อก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รับรู้อย่างหนึ่งว่าชีวิตนี้ถ้าไม่มีงานแล้วมันก็ช่างเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้จริงๆวันไหนที่ออกไปเที่ยวหาสมัครทำงานก็ทำให้เขาได้ประสบพบเห็นสภาพต่าง อย่างการเที่ยวเตรเฮฮาสนุกสนานดื่มเหล้าเมายาดึกดื่นของคนหนุ่มคนสาวก็ทำให้เขาเกิดความสงสัยว่าคนเหล่านั้นเขาทำอะไรกันถึงได้มีโอกาสสนุกสนานพุ่มเฟยกันถึงเพียงนั้นบางครั้งเขาก็เห็นกรรมกรท่าเรือที่รับจ้างแบกกระสอบข้าวทั้งวันเสร็จแล้วก็มานั่งสมหัวตั้งวงกินเหล้าจนหมดเงินค่าจ้างในตอนเย็นก็ทำให้เขาคิด เสมอว่ามันช่างเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่ากับหยาดเหงื่อแรงงานที่นำไปแลกมาเลยสักนิดหนึ่งทำไมคนหนุ่มสาวเหล่านั้นถึงไม่เอางานมาสร้างตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแทนที่จะเผาผลาญให้หมดไปเพียงวันวันและเมื่อเข้าทำงานแล้วคมสรรก็มุ่งแต่งงานไม่ได้คิดว่าจะบวชไม่ได้คิดจะแต่งงานหวังแต่จะช่วยตัวเองให้พ้นภาระจากครอบครัวแล้วก็จะได้ช่วยน้องๆให้เรียนจบมีงานทำหลังจากนั้นพ่อแม่ก็จะได้มีโอกาสพักผ่อนบ้าง ที่ไม่ได้คิดจะบวชก็เพราะคมสัรเห็นว่าการบวชนะเป็นของยากยากต่อการที่จะทำให้สาเร็จตามจุดประสงค์ของการบวชได้คมสัรไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการบวชหรอกว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่ออะไรบ้างแต่เขานำมาเทียบระงานที่ทำแล้วก็ชีวิตที่เกี่ยวข้องอยู่ประจาวันกว่าอะไรจะสาเร็จได้แต่ละอย่างมันช่างยากเย็นแสนเข็นเสียจริงๆ นี่ถ้าเป็นการบวชซึ่งจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกของสถาบันพระพุทธศาสนาแล้วคงไม่ใช่ของง่ายที่จะทําให้สําเร็จได้เพียงวันสองวันเหมือนกับที่นิยมบวชกันอยู่เพราะเรื่องของพระาศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเขาจึงตั้งใจไว้ว่าถ้าจําเป็นจะต้องบวชก็ควรจะมากกว่าหนึ่งเดือนแม้จะไม่ได้อะไรก็คงจะครองจีบอลเป็นเมื่อบวชเข้าไปแล้วคมสันก็พยายามศึกษาหาความรู้พยายามเก็บทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บ นำออกติดตัวไปเป็นพุทธมามะกะที่ดีให้ได้หลังจากทำวัดเช้าทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็จะนั่งสงบจิตสงบใจฝึกสมาธิครั้งหนึ่งก็15นาทีบ้าง20นาทีบ้างส่วนศีกาซึ่งอยู่ห่างกันคนละจังหวัดเขาก็มาเยี่ยมแล้วก็นําสิ่งของมาถวายทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนส่วนทางบ้านของพระคมสรรเนี่ยคงจะเพราะเห็นว่าโยมแม่นะไม่อยากให้ท่านบวชตอนนั้นก็เลยมีคนคอยไปเย้าแย่เสมอว่าพระคมสรรจะไม่ศึกแล้ว ดีจะได้อนุโมสนาสาธุด้วยแม่ยกมือไหว้ท่วมหัวสามเดือนในความรู้สึกของพระคมสันผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่กราบลาพระอุปชาจาจาร์และพระที่เคารพนับถือเพื่อจะลาสิกขาก็ทําให้เกิดความว้าเหวในจิตใจวันออกพรรษาโยมก็มาตกลงนัดหมายที่จะเอาเสื้อผ้ามาให้ศึกในวันรุ่งขึ้นดูมันทุกคนต้องการจะเห็นพระศึกโดยเร็ว เพราะว่ายกขบวนกันมาทั้งครอบครัวเลยญาติญาตและศีกาก็ยังมากับเขาด้วยแต่ความรู้สึกของพระนี่ช่างสับสนวุ่นวายจนบอกไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักทางซึ่งมาบรรจบลงตรงสิบแยกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนในตอนเย็นพระคมสันก็เข้าไปเทศโยมฟังที่บ้านตามประเพณีของพระที่จะต้องศึกออกไปจากไปเป็นคาราวา่จะต้องไปเทศโปรดโยมพ่อโยมแม่ที่บ้าน วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอาตมาก็จะศึกออกมามีสภาพที่เป็นเ,เช่นเดียวกันนักโยมในช่วงที่บวชอยู่อาตมาได้รู้ซึ้งแล้วว่าพระคุณของพ่อแม่นั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วพระคุณของาศาสนาก็ล้ำลึกยากจะตอบแทนศึกษาได้ในเวลาเล็กน้อยแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปอาตมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติ ธงชัยผู้เป็นพ่อในภูมิใจมากที่วัดทําให้ลูกของตัวกลับกลายเป็นคนละคนที่ช่วงระยะเวลาเพียงสามเดือนสามารถพูดแล้วก็เทศได้โดยวัวหารที่คมคายในขณะที่ก่อนบวชนั้นะไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่เขาจะกล้าพูดในที่ชุมชนตื่นเช้าน้องๆมานั่งเฝ้า,าหน้าบันไดเพื่อคอยดูว่าที่ศึกใหม่จะแตกต่างจากคนเดิมหรือไม่ในขณะที่พ่อแม่นําเสื้อผ้าที่จะต้องใช้ศึกไปให้พระตั้งแต่เช้าปรากฏว่าพ่อแม่กลับมาแล้ว มีแต่พ่อเท่านั้นที่พยุงแม่เดินลงจากรถเก่าคู่ชีพนะไม่มีพิธีศึกใหม่ตามมาด้วยแม่พูดได้อยู่คำเดียวว่าจะเป็นลมหายใจไม่ทั่วท้องขอนั่งตรงขั้นบันไดก่อนเสร็จแล้วแม่ก็ปล่อยโฮชนิดที่ลูกๆไม่เคยเห็นมาก่อนพ่อในยืนน้ำตาคลอเหมือนคนไม่มีชีวิตจิตใจน้องชายคนเล็กเดินลงไปเปิดประตูรถอย่างสงสัยแล้วก็หอบเสื้อผ้าที่พ่อแม่นำไปให้หลวงพี่ศึกกลับมาด้วยซึ่งก็หมายความว่าหลวงพี่ไม่ได้ศึก เจ้าน้องชายคนเล็กก็ถามพ่อบอกว่าหลวงพี่ไปไหนแล้วครับพ่อพ่อไม่ตอบะแต่ยื่นจนดหมายให้ในจนดหมายนั้นมีข้อความว่าขอโยมทั้งสองและน ONG ้องๆอย่าได้เป็นห่วงอาตมาไปดีแล้วและเลือกทางได้ถูกแล้วขอวานให้ช่วยยื่นหนังสือลาออกจากงานให้ด้วยสำหรับเรื่องแต่งงานที่ได้มั่นหมายกันไว้แล้วนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของโยมจัดการไปตามความเหมาะสม ที่กรุงเทพอาตมามีสิ่งของอยู่หลายอย่างให้ไปเก็บมารักษาไว้ด้วยจักรยานยนต์ก็มอบให้น้องคนเล็กไปอีกสองปีข้างหน้าอาตมาจะกลับมาเยี่ยมขอโยมอย่าได้เป็นห่วงครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟัง